ในที่สุดครับบริเวณก็ออกจากยังมันนี่และแคชมันนี่เป็นที่เรียบร้อยหลังมีปัญหาเรื่องไม่ได้เงินจากเบิร์ดแมนมาหลายปีมากโดยที่เขาฟ้องเบิร์ดแมนเนี่ยไปตั้ง51ล้านเหรียญเพราะเขาไม่ได้เงินจากการทำเพลงและอัลบั้มสักทีส่วนเบิร์ดแมนเนี่ยก็ไม่ให้ฮะง่ายๆเลยไม่ให้แล้วก็ไม่ให้ออกจากค่ายด้วยและตอนนี้สถานการณ์มันไปถึงไหนแล้วเราไปเติมพลังกันก่อนฮะแล้วก็อย่างพรุ่งนี้เนี่ยเราจะประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะและได้หมวกใครที่ยังอยากร่วมสนุกก็ยังทันอยู่นะครับคือลิเวนเนี่ยต้องทนทุกข์อยู่ด้วยความยากลำบากหลังจากที่เขาเนี่ยได้เซ็นสัญญากับเบิร์ดแมนเนี่ยไปตั้งแต่เด็กซึ่งเขาบอกได้เลยว่าสัญญาแม่งสัญญาทาสชัดๆทำอะไรก็ไม่ได้จะออกก็ออกไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยต้องฟ้องเบิร์ดแมนไป50ล้านเหรียญและ Universal Music อีก41ล้านเหรียญฮะรวมเป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทแต่หลังจากที่ผ่านมาหลายปี 3-4 ปีเนี่ยเขาก็ตกลงปลงใจกับเบิร์ดแมนในที่สุดว่าจะยกฟ้องที่ Universal Music แล้วก็ Cash Moneyและรับเงินไปทั้งหมดกว่า300ล้านบาทไทยพร้อมทั้งลิเวนยังให้ Universal Music เนี่ยเป็นคนปล่อยอัลบั้ม The Carter 5ที่ทุกคนรอคอยมานานแล้วก็ขอแยกตัวออกจาก Cash Money อย่างเป็นทางการฮะคือ Cash Money เนี่ยเป็นของ Birdman ซึ่งครึ่งตรงมาจาก Universal Music แล้วอย่าง Money เนี่ยก็เป็นค่าย่อยของ Cash Money อีกทีซึ่งเจ้าของเนี่ยก็แบ่งกันครึ่งๆระหว่าง Birdman กับลิเวนศิลปินดังๆก็ไม่ต้องพูดถึงฮานิกกี้และ Drake นั่นเองแต่เราเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้เงินตรงเนี้ยลิเวนจะได้ไหมนิกกี้จะได้ไหมเดรกจะได้ไหมและสัญญาของเดรกและนิกกี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอาจจะไม่มีการตะโกนยังมันนี่ต่อไปก่อนเริ่มเพลงแล้วก็ได้นะฮะเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเพราะพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้วแกงPeace